ชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเธอที่เคราะห์ร้ายดีนิติพงษ์หอนาคประพันธ์คำร้องบทเพลงพิเศษบ้านเราบ้านพ่อได้ศิลปินนักร้องนักแสดงและคนบันเทิงรวมพลังร่วมถ่ายทอดบทเพลงเพื่อเป็นกำลังใจคนไทยทุกคนฝ่าวิกฤตน้ำท่วมก็ปล่อยมันไปตามทางของมันหลายโอกาสด้วยกันนะครับเราก็จะได้ฟังบทเพลงที่นักแต่งเพลงท่านนี้นะครับแต่งขึ้นมาแล้วก็จับจิตจับใจประทับใจผู้ฟังนะครับวันนี้พี่ดีเองก็ได้แต่งเพลงอีกหนึ่งบทเพลงนะครับบ้านเราบ้านพ่อนะครับเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมและถ้าฟังดูดีๆนะครับซึ่งเพลงนี้ยังเกลากันอยู่นี่นะฮะยังไม่สมบูรณ์ 100% ซะทีเดียวพี่ดีบอกอย่างนั้นนะครับจะมีความหมายอย่างอื่นซ่อนอยู่ด้วยนะฮะพี่ดีบอกอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับที่มาที่ไปครับพี่ดีครับบ้านเราบ้านพ่อเมื่อกี้เห็นภาพตัวเองร้องนั้นผมไม่มีเสียงผมในเพลงนะฮะอันนั้นร้องไกด์เขาร้องได้กันก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับครับเพลงนี้แต่งขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้จ่อโปรยไปว่าเป็นเรื่องของให้กำลังใจน้ำท่วมนั่นคือหนึ่งแหละใช่ไหมฮะมาใช่คือในใจคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่ได้มีความคิดว่าจะแต่งเพลงออกมานะฮะคือคิดว่าหนึ่งคือน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันฝืดมากมันหนืดมันไม่ใช่ตูมเดียวแล้วมันโอเคแล้วก็เริ่มกันใหม่มันหนืดปากนี้ยังหนืดอยู่เลยอ่ะแล้วมันความสำคัญที่สุดคือความเครียดมันน่าเบื่อมันทั้งความน่าเบื่อทั้งความทรมานและหลายอย่างมันอยู่นานมากก็เลยอยากจะแต่งเพลงที่แบบว่าเราทิ้งอารมณ์นี้ไปเถอะนะหาอารมณ์ใหม่ๆอารมณ์ที่มองไปข้างหน้าด้วยและอีกอย่างนึงน้ำที่มาในปีนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้รับเชิญที่เราไม่ได้เชิญเข้ามาแต่จริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่เราต้องไม่ลืมว่าเป็นปีมหามงคลเป็นปีของเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ84พรรษาของในหลวงด้วย14วันนะจากวันนี้ไป14วันแต่อาจจะดูเหมือนเรากำลังวุ่นวายกันอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้องน้ำด้วยแล้วก็อาจจะบางเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องไม่ลืมว่าอีก14วันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็เลยแต่งเพลงในใจอยากแต่งเพลงขึ้นมาว่าเรื่องน้ำท่วมด้วยให้กำลังใจด้วยแล้วก็ให้เราเอาหลักใช้ให้มั่นคือในหลวงพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยให้เป็นกำลังใจของเราด้วยแล้วเราต้องน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกำลังพระทัยให้พระองค์ท่านด้วยเพราะเราก็ต้องทราบว่าพระองค์ท่านก็ทรงโทมนัสนะแล้วก็เครียดกับเรื่องนี้มากด้วยเราก็ต้องช่วยกันถวายกำลังพระทัยด้วยนี่ก็เป็นที่มาที่ไปและรวมอยู่ในบ้านเราบ้านพ่ออย่างบางช่วงบางตอนของเพลงนี้คือชีวิตยังต้องสู้ต่อไปมีน้ำพระทัยของพ่อเป็นแรงใจและสุดท้ายนี่ต้องบอกที่ฉันชอบมากบ้านเธอกับฉันบ้านทุกๆหลังก็แค่ส่วนหนึ่งในบ้านของพ่อเรานะคะทีนี้เพลงเพราะๆเพลงนี้เราจะได้ฟังเมื่อไหร่คะควรจะเป็นวันพรุ่งนี้ควรจะคือวันนี้คือเนื่องจากร้องกันหลายคนร้องกันหลายคนแล้วก็ต้องปรับอะไรให้ฟังดูเนียนประณีตหน่อยอย่างภาพที่เห็นต้องบอกศิลปินดารานักร้องมากมายนะคะแล้วบางคนไม่เคยร้องเพลงเลยคนนี้เลยปัญญานี่คนนี้เลยใช่ไหมคะร้องเพลงก็น่ารักดีมีเป็นการร่วมกันโดยที่ไม่พยักหน้าทีเดียวอ่ะหรือไม่ได้แบบต้องขยันขยอเลยคือถ้าเป็นพรุ่งนี้แล้วเราจะได้ฟังผ่านยังไงฮะพี่ดีจะเอาอัปโหลดไปไว้ที่ไหนยังไงฮะต้องติดตามดูทางเจ้าภาพอีกเจ้าภาพใหญ่อันนึงคือนายอินเตอร์เทนนะครับ9นะครับเจ้าภาพตัวจริงส่วนผมมาถ่ายภาพดนตรีด้วยมาช่วยกันทำเพลงให้เท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวต้องตามดูเพราะว่าภาพเพิ่มอะไรต่างๆก็อยู่กับที่เขากำลังตัดต่ออยู่ด้วยครับครับนะครับก็ต้องติดตามนะฮะวันนี้เวลางวดพอดีเลยนะครับขอบคุณพี่ดีมากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วเราจะติดตามฟังนะคะบ้านเราบ้านพ่อค่ะพักกันคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องขุนศึกละครเรื่องนี้เป็นละครแนวพีเรียดย้อนยุคดังนั้นสถานที่ถ่ายทำภาษาที่ใช้เสื้อผ้าหน้าผมจึงต้องย้อนยุคทั้งหมดแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทีมงานนั้นซ้ายก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ทุกอย่างออกมาสวยงามเพอร์เฟกต์ชาวบ้านเล็กปีแต่น็อตก็หลวมเกินนะแต่งตัวสบายตามสไตล์หลวมหลวมเพอร์เฟกต์มากคนนึงก็เสื้อหลวมโพรกเชีย
อีกคนก็ฟิตเปรี้ยซะจนขาดแอบไม่ทราบว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนล่ะคะคุณพี่คุณผู้ชมคะแม้เสื้อผ้าแอบจะหาความพอดียากซะเหลือเกินแต่ในเรื่องของการแสดงนักแสดงทุกคนต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่นี่เขาไปไหนกันหมดนะครับมาถ่ายกันอยู่ข้างล่างเหรอครับก็ไม่บอกกันเลยไปดิผู้ตายตายเต็มที่กับการเมามากซะจนไม่รู้ว่ากองถ่ายเขาหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แอบขอขอบคุณแทนผู้จัดมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่เคียงข้างกันกับตัวฉันในวันนี้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรักปาฏิหาริย์ซึ่งในวันนี้มีการถ่ายทำฉากที่คิมเบอรี่และสมาร์ทต้องบู๊สบั้นฮันแลกกับมาเฟียงานนี้คิมเบอรี่ผู้ยังใหม่กับฉากบู๊ต้องซักซ้อมกันอย่างเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วหนูมันจะต้องเตะยังไงอ่ะเตะจริงไหมเหรอเตะเข้าไปเลยเตะเลยเอามาดูท้องใจเตะเข้าไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโยวะอะไรโยวะใช่ใช่จริงเหรอต่อยต่อยต่อยเขาเจ็บไหมอ่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คิมเบอรี่ซักซ้อมไปงงไปจนเสร็จก็ถึงเวลาถ่ายทำจริงพร้อมไหมคะคิมพร้อมค่ะวันนี้มันจะต่อยเสร็จผู้ตายตายตอนซ้อมละดูงงงแต่พอถึงเวลาถ่ายทำจริงเต็มเหนียวมากฉันก็สู้คนค่ะฉันก็สู้คนฉันก็สู้คนนะคะคุณผู้ชมค่ะในขณะที่คิมเบอรี่นั้นเตะต่อยยังก็เคยเป็นนักมวยเก่าพระเอกอย่างสมาร์ทก็ไม่เสียฟอร์มเพราะเขาคนนี้เคยผ่านบทบู๊มาบ้างแล้วการซ้อมจึงเป็นไปแบบชิลชิลมาทีไปและยามถ่ายทำก็ชิลชิลเหมือนกันชิลมากหอบแฮกลักษณะเหมือนลมจับหน้าซีดหน้าเสียวซะจนทีมงานต้องระดมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาช่วยเหลือทุกพระคุณของเจเน็ตเหนื่อยเหลือเกินมันเน็ตเหนื่อยเหลือเกินแม้มีแรงจะเดินนั้นยังหมดดาราก็คนนะฮะเหนื่อยเป็นเหมือนกันร้อนร้อนร้อนค่ะเราลาไปด้วยข้อคิดของคุณสุรชัยจันทิมาธรนะครับหรือว่าน้าหงานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือมองโลกในแง่ดีแล้วก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเท่านั้นแหละครับคือสิ่งที่เสียไปก็คือเสียเราต้องทำใจยอมรับตรงนั้น